ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดอะไรสักนิดนึงนะครับพอดีมันมีคอมเมนต์นะประเด็นแรกเป็นประเด็นเรื่องของเก็บเสียงแบ่งกันนะครับเขาบอกว่ามันมีคลิปนึงที่ผมทำเก็บเสียงแบ่งกันนะแล้วก็เก็บเสียงเนี่ยตัวเก็บเสียงผมเก็บไว้ไหนไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ดูตัวอย่างนะครับแต่ไม่รู้เก็บไว้ไหนนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาห้ามครอบครองนะครับมันผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้นะฮะก็อยากจะอธิบายว่าไอ้ตัวที่ผมทำผมใช้ปากกาไวบอร์ดปอกปากกาไวบอร์ดนะครับมาทำแล้วก็เจาะรูแล้วก็เอาผ้าพันนะครับให้ยิงแก๊สมันเข้าแล้วมันออกตามรูแล้วก็โดนผ้าซับไว้นะครับซึ่งตูดมันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอะไรโผล่ออกไปได้อะไรเสียดสะเก็ดอะไรออกไปได้เลยนะก็ความปลอดภัยก็ 100% นึกอาจจะไม่ร้อยถ้ามันระเบิดถ้ามันรับแรงดันไม่ไหวนะครับซึ่งใช้กับปืนจริงถ้าไปใช้กับปืนจริงเนี่ยหนึ่งเกลียวไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็ไม่ตรงนะเกลียวกับที่ผมใช้แบงก์กันเนี่ยก็ไม่ตรงแต่มันขบกันได้อยู่นะครับก็ขันตึงมือถ้ายิงนัดสองนัดมันก็อาจจะคล้ายๆก็ขันเข้าเอาถ้าขันแน่นก็เกลียวหลุดนะครับก็นั่นแหละนะถ้าไปยิงกับปืนจริงสมมติว่าเราใส่เกลียวที่มันใส่ปืนจริงได้เนี่ยแล้วเราเอาไปทำไปยิงเนี่ยระเบิดนะครับนะระเบิดเลยนะฮะซึ่งลองไปดูนะกลไกห้องในห้องของท่อรถเสียงนะท่อเก็บเสียงเนี่ยมันจะเป็นไส้เป็นอะไรนะมันผมไม่มีนะผมทำเป็นรูกวงๆเลยนะไม่ได้ทำแบบนั้นนะทีนี้โอเคยิงกับปืนจริงระเบิดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเก็บเสียงแบงก์กันเนี่ยเขามีการทำขายกันนะบริษัทยูมาเล็กนะครับที่ทำแบงก์กันขายนะเขาก็ผลิตออกมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าไม่ได้พูดลมๆแรงๆนะไม่ได้จกหูจกตานะครับนี่คือแบงก์กันนะครับอันนี้ผมเข้า Google นะเข้าไว้แล้วแหละนะครับเห็นไหมเอ่ยนะซึ่งเป็นของแบงก์กันโดยเฉพาะดูราคาว่าเท่าไหร่ดู5,900 บาทนะครับนี่คือเฉพาะแบงก์กันนะเห็นไหมไอตัวปืนเนี่ยตัวแบงก์กันเนี่ยเขาไอทำลางๆไว้นะครับคือเขาให้ไฮไลท์ให้เห็นว่าจะโชว์เฉพาะเก็บเสียงนะครับนี่คือเฉพาะเก็บเสียงเท่านั้นนะของแบงก์กันนะครับซึ่งผมมองว่าราคา5,900 เนี่ย 6,000 เนี่ยนะครับค่อนข้างแพงสำหรับวัตถุประสงค์ที่จะซื้อมันนะถ้าคนที่มีทุนหน่อยกำลังซื้อสูงก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าพวกที่ถ่ายหนังนะครับกองถ่ายเขาก็เช่าก็เขามีกำลังสูงอยู่อันนั้นพวกนั้นนะแต่ผมมองว่าถ้าเราจะซื้อมาเล่นในอย่างผมคนไม่มีเงินเนี่ยนะครับทำเล่นเองดีกว่านะเพราะวัตถุประสงค์มันหักล้างกันกับวัตถุประสงค์ของปืนเนื้อออกไหมนะครับมันก็ไม่คุ้มนะสำหรับผมทำเล่นเองดีกว่าซึ่งถามว่าผิดกฎหมายไหมเขาขายกันแบบโดยที่ไม่ต้องขออะไรนะครับแค่ขอเงินเมียซื้ออย่างเดียวพอจบถ้าเมียซื้อจบนะไม่ต้องขออนุญาตขายทั้งนั้นนะครับเขาขายกันอย่างนั้นนะก็ประเด็นนี้ก็คือคิดว่าถ้าผมทำแล้วมันผิดกฎหมายก็บริษัทยูมาเล็กที่ผลิตหรือว่าตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยหลายๆร้านก็น่าจะผิดด้วยนะครับที่นึกเอาเองไม่มีทฤษฎีเอาเศษผ้าเอาเศษผ้ามาทำเขามองว่าผิดนะครับซึ่งจริงๆเก็บเสียงมันผิดกฎหมายนะในปืนจริงนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะสำหรับพี่ที่เป็นเมียนเขารู้ดีอยู่แล้วแหละนะอย่างเกาะกันกระสุนเนี่ยก็ผิดนะหน้าแปลกไหมไม่น่าเชื่อนะประกอบการกระสุนเนี่ยมันทำร้ายใครไม่ได้นะแต่ไม่รู้ว่าเออมันก็ผิดนั่นแหละนะครับซึ่งเก็บเสียงก็ผิดนะครับผิดเลยนะทีนี้โอเคประเด็นนี้ตกไปสรุปนะครับสรุปไปนะครับแล้วก็มีประเด็นนึงประเด็นที่ผมยิงปืนขึ้นฟ้าปีใหม่คลิปนั้นเป็นคลิปที่แบบรวมญาติอะเนาะรวมญาติแล้วก็พี่ๆน้องๆก็ให้เขายิงให้เขายิงกันอะนะครับให้เขาได้ยิงกันนะยิงผัดกันยิงปืนขึ้นฟ้าก็มีคอมเมนต์บอกคอมเมนต์แรกบอกว่าเดี๋ยวก็ไปนอนในซังเตหรือว่าอาจจะบอกว่ายิงปืนขึ้นฟ้าคิดว่าสนุกเหรอคิดไม่คิดว่าเท่เหรอผมเท่ไม่เท่ไม่รู้แต่มันสนุกดีนะผมก็ตอบไปแบบนั้นนะครับทีนี้มันก็บอกว่า อะไรนะไฟ
ไอ้พวกหมาทำไมไม่ยิงลงดินกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาคงเข้าใจเป็นปืนจริงนะแต่จริงๆเนี่ยเขาเตือนไม่ผิดนะแต่การใช้คำพูดเนี่ยนะครับการใช้คำพูดนะแล้วก็อีกอย่างนึงผมไม่ใช่ปืนจริงนะครับถ้าเขาดูก่อนนิดนึงนะคนอื่นผมก็ลงไปแบบเนี้ยคนอื่นก็ไม่เห็นว่าอะไรนะมีอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นึงอ่ะขอย้อนกลับไปในคลิปที่เก็บเสียงเขาบอกว่าแฮชแท็กสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันจะแท็กสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาดูคลิปนี้นะครับโอ้ตำรวจเขารู้แหละตำรวจเขารู้นะฮะตำรวจเขารู้นะอันนี้ก็มันรู้กฎหมายนะครับรู้กฎหมายแต่ไม่รู้ว่าผมทำอะไรไม่ดูนะนั่นแหละนะครับแล้วก็เนี่ยไอ้ที่ผมยิงขึ้นฟ้าเนี่ยถ้าเขาเข้าไปดูในช่องนิดนึงว่าเออช่องนี้มันทำอะไรเป็นหลักวะเฮ้ยมันทำสิ่งเทียมนี่หว่านะมันยิงก็น่าจะเป็นสิ่งเทียมหรือเปล่าเพราะว่ากระบอกเนี่ยก็ถ่ายลงคลิปอื่นๆเยอะแยะเลยนะก็ทั้งหมดก็เป็นแบงก์กันนะครับแล้วก็ส่วนไม่รู้ว่าแบงก์กันคืออะไรเนี่ยนะครับรู้แต่กฎหมายแต่ไม่รู้ว่าแบงก์กันคืออะไรนี่ก็ลองไปศึกษาดูนะซึ่งในช่องผมก็มีทำไว้นะไม่ได้หลอกขายของไปดูช่องอื่นก็ได้นะครับอยากให้มีความรู้นะครับอย่ารู้แต่กฎหมายรู้เรื่องเดียวไม่ดีหรอกนะมาดูรู้เรื่องอื่นด้วยนะเราดูหลายๆดูเยอะๆหน่อยนะครับดูเลื่อนดูก็ได้ไม่ต้องเข้าไปดูคลิปผมให้ผมได้ยอดวิวก็ได้ถ้าเกลียดผมนะเลื่อนดูว่ามันทำอะไรวะให้แฟนยิงแบงค์กันให้ลุงยิงแบงค์กันสอนลุงยิงแบงค์กันนะครับลองทดลองความดังของแบงค์กันลองความแรงของแบงค์กันนะครับนะก็หรือว่าดูแล้วแหละว่าเป็นแบงค์กันนะรู้แล้วว่าเป็นแบงค์กันแต่ไม่รู้ว่าแบงค์กันคืออะไรนี่แล้วก็เลยมาว่าผมคิดว่าจะเป็นปืนจริงหรือเปล่านะครับนะอายเขานะผมอายนะผมไม่กล้าเม้นอะไรแบบนี้หรอกนะครับคือมันผมรู้ข้อมูลระดับหนึ่งคือถ้าผมจะเม้นอะไรก็ข้อมูลผมต้องแบบประมาณนึงอ่ะผมต้องผ่านการคิดมาแล้วนะครับถูกผิดก็ว่ากันอีกทีคือคิดมาดีคิดว่าผมดีแล้วคิดว่าผมคิดมาดีแล้วนะผมถึงลงไปนะทีนี้เดี๋ยวจะพูดนิดเดียวนะกระจายไป10นาทีตอนนี้มัน7นาทีแล้วไอ้แบงค์กันเนี่ยคืออะไรดีกว่าคร่าวๆนะเราไปดูรายละเอียดนะเขาทำให้แทบทุกช่องอ่ะนะฮะยิ่งช่องที่เขาขายเนี่ยเขายิ่งพูดละเอียดเลยนะมันเป็นยังไงกระสุนยังไงใช้ยังไงปลอดภัยไหมผิดไหมนะเขาพูดไว้หมดแล้วก็มีช่องทนายประวินนะผมขอไว้โฆษณาให้พี่เขาว่าผมเคยขอคำปรึกษากับพี่เขาอยู่พี่เขาก็ให้คำปรึกษาดีมากนะครับพี่ทนายประวินเนี่ยเขาพูดค่อนข้างละเอียดนะเกี่ยวกับบีบีกันกับแบงก์กันนะลองไปดูมันมี2คลิปนะแล้วก็ในคลิปเนี่ยเขาจะบอกเบื้องต้นว่าพรบอาวุธปืนอ่ะแบบไหนถึงจะเข้าข่ายผิดพรบอาวุธปืนแบบไหนถึงจะเป็นปืนนะครับไม่ใช่แค่รูปทรงอย่างนี้เป็นปืนอย่างเดียวไม่ใช่นะแบงก์กันคืออะไรแบงก์กันคือสิ่งเทียมนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือไอ้รูปปืนเป็นปืนปลอมมันเป็นรูปปืนเฉยแต่ว่าไม่สามารถยิงหัวกระสุนออกมาได้เพราะลำกล้องมันตันนะครับเขามีเหล็กกั้นไว้ไม่สามารถถอดได้แต่คำว่าไม่สามารถถอดได้ในที่นี้คือเขาไม่ได้ทำมาให้ถอดนะครับนะอย่างสไลด์นะเขาทำมาให้มีสลัดถอดได้นะครับแต่ลำกล้องเขาไม่ได้ทำมาให้ถอดผมเลยบอกว่าถอดไม่ได้นะครับสำหรับใครจะไปแปลงไปเจาะไปอะไรมันได้อยู่แล้วนะอันนั้นมันได้อยู่แล้วแต่อย่าลืมว่ามันเป็นของเล่นนะครับผมเคยพูดไว้แล้วนะมันเป็นของเล่นยังไงก็คือของเล่นนะจะทำให้มันเป็นยิงได้ก็มันก็คือของเล่นนะวัสดุก็ต่างกันแล้วนะครับวัสดุเป็นแค่อลูมิเนียมบางๆเท่านั้นเองนะครับปอบางมากลองทุบดูไม่เชื่อนะลองทุบดูข้างในนะผมเคยแตกมาแล้วผมเคยดูเห็นเนื้อในมันแล้วยิ่งแต่รู้ว่ามันปอบางไปใหญ่นะฮะทีนี้ก็ไม่อยากจะพูดหรอกเรื่องการแปลงเรื่องอะไรนะครับแต่บอกว่ามันคือของเล่นแล้วควรเล่นให้มันถูกวัตถุประสงค์ด้วยนะก็นอกเรื่องมาเยอะเลยนะครับอยากจะบอกนะครับว่าเตือนด้วยว่าเป็นห่วงมากๆนะครับแล้วก็ไปดูด้วยว่าปืนจริงเขามีกลไกอะไรนะป้องกันความปลอดภัยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปืนระเบิดนะเรื่องปืนลั่นเนี่ยนะครับเซฟตี้นะอย่าง191โมเดล911ก็มีเซฟตี้นะครับแต่ก็เซฟตี้แบบนะปลอมๆนะครับยิ่งก๊อกเนี่ยยังไม่มีเซฟเลยในแบงก์กันนะครับแต่ในปืนจริงเขาเซฟโอ้หลายขั้นมากนะกว่าจะลั่นได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเกือบ10นาทีแล้วเหลือ15วินาทีก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคนที่คอมเมนต์ดีมาตลอดก็ขอบคุณมากนะครับส่วนคนที่ไม่ดีก็นะไม่อยากพูดถึงแค่นี้แล้วกันนะครับ3 2 1สวัสดีครับ